รอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูนักเก็ตขนุนอ่อนเริ่มด้วยละลายแป้งทอดกรอบตราโกกิกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันจุ่มขนุนอ่อนลงในแป้งที่ละลายไว้ในเกล็ดขนมปังสำหรับชุบทอดตราโกกิให้ทั่วนำนมทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดนักเก็ตขนุนอ่อนใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิและเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดตราโกกิตามชอบรับประทานคู่กับผักสดซอสมะเขือเทศและสลัดครีมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ